พบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกก็เริ่มมา3 EP แล้วนะคะสำหรับมะขาม5ลำต้นนี้เพิ่งจะเข้าลวดเสร็จนะคะเนี่ยค่ะรีดใบก็1วันเข้าลวดเนี่ย2วันเลยนะคะจริงๆเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าภารกิจเราเยอะอะเนาะเราก็เลยเลือกที่จะทำไม้เป็นเวลาก็คือเป็นเวลาช่วงเย็นก็เป็นคนที่ทำไม้ได้แค่ช่วงเย็นน่ะมันก็เลยนานไปหน่อยจริงๆไม่ควรถึง 3-4 วันขนาดนี้หรอกคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันหยุดของแก้วก็ทีนี้ก็เลยมีความสุขที่จะได้ทำไม้ได้ด้วยหลังจากที่เข้าลวดกันแล้วเนี่ยก็จะมาไอ้นะเห็นดินเห็นไหมคะว่ามะขามเป็นไม้ที่โตไวแล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ใหญ่อ่ะรู้ไหมคะเขาคือถ้าเขาอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะเป็นไม้ที่อย่างรากลงไปในดินลึกมากแล้วก็โตมากๆแต่ทีเนี้ยพอเราเอาเขามาจำกัดอยู่ในที่แคบๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็พยายามที่จะเร่งรากรู้ไหมคะคือธรรมชาติของไม้เป็นยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้มะขามเป็นไม้ที่บอกค่ะว่าโตเร็วแล้วก็รากเยอะรากเต็มไวมากนะคะแล้วพอถ้าเกิดว่ารากเขาเต็มแล้วเราไม่เปลี่ยนเนี่ยค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนดินเขามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคือรากมันแน่นไงข้างล่างแน่นข้างบนก็แน่นด้วยทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าทิ้งกิ่งต้นนี้ทิ้งกิ่งไปเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะมีทิ้งกิ่งไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดจริงๆมันควรจะเปลี่ยนทุกปีนะคะแต่ปีที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าปีที่แล้วป่วยปีเลยแล้วก็ไม่คือไม่สามารถมีใครทำอะไรให้เราได้ไงเราก็เลยคือต้องบอกน้องเขาว่าเอ้ยทัมมี่สู้ๆนะลูกหนูต้องอดทนนะเป็นลูกแม่ต้องอดทนทัมมี่ก็เลยทิ้งกิ่งไปบางอันซึ่งเราก็ไม่โกรธน้องนะก็คือเราไม่ได้ดูแลเขาเองนะคะนี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาจัดการเขาตั้งแต่แรกเลยแล้วกันอย่างนี้นะคะก็ใช้ปกติอ่ะเขาก็จะมีเครื่องมือของแต่ละคนที่ในการตัดตุ้มนะคะแต่ว่าพี่แค่ถนัดแบบนี้มากกว่าตัดแบบนี้ตัดให้ได้รอบอันนี้ทำตะแกรงขึ้นมาเพื่อเอาดินขึ้นมาจริงจริงก็ยังโอเคนะดูลักษณะของดินเห็นไหมคะว่ามีความดินยังฟูอยู่เลยนะเนี่ยค่ะแต่ที่ต้องเปลี่ยนคือรากเนี่ยคือรากเยอะมากนี่ดินฟูแต่ว่ารากเยอะไงเราก็เลยต้องตัดคือเขาเหมือนผมอะค่ะเวลาเขายาวเยอะแล้วเนี่ยเขาก็จะไปม้วนอยู่ข้างใต้เต็มไปหมดเลยนะคะคือไม้หลายๆต้นที่เราเลี้ยงไว้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละตะโกก็ด้วยนะคะตะโกรากก็จะวนเลยนะที่กระถางเฟื่องฟ้าหรือสาวิตรีนี่ก็ตัวดีเลยนั่นคือรากเต็มไวมากภาระอย่างหนึ่งก็คือต้องเปลี่ยนดินต้องเปลี่ยนดินให้เขาเดี๋ยวเขาจะทิ้งกิ่งแล้วไม้ก็จะไม่โตนะคะมาบางคนเข้าใจผิดนะคะว่าการเล่นไม้บอนไซคือขังเขาแล้วก็ให้อุปกรณ์อย่างเมื่อวานมีเพื่อนเนี่ยเขาก็ถามว่าบอนไซเนี่ยต้องใส่ปุ๋ยไหมเฮ้ยใส่สิบอนไซนี้ยิ่งใส่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะเพราะว่าคือเราเลี้ยงให้เขาแคะไม่ใช่ไหมเขาก็ให้เขาแคะแต่การขาดสารอาหารนะจ๊ะไม่ใช่ทำให้เขาอุปกรณ์อย่างหลักการในการเล่นบอนไซของเราก็คือทำให้เขาเล็กเป็นไม้ใหญ่ที่เราย่อส่วนลงมาในกระถางบางแต่เขาต้องมีความสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ทั้งหมดในที่นี้ก็หมายความว่าใบกิ่งดอกหรือแม้แต่กระทั่งมีผลนะคะถ้าเป็นไม้ผลคุณสามารถทำให้เขามีผลได้นั่นคือสุดยอดของบอนไซนะจ๊ะเช่นเนี่ยมะขามต้นเนี้ยดูไหมมันติดดอกอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็อย่างที่บอกเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงเขาไม่สมบูรณ์ไงคะคือความสมบูรณ์เนี่ยมันดูจากรากเลยเนี่ยเราต้องมานั่งเปลี่ยนดินไงเพราะจริงๆแล้วว่าเขาติดดอกแต่ว่าไม่ติดฝักแปลว่าน้องเขาพร้อมที่จะมีดอกนึกออกไหมคะไม้ต้นไหนที่เคยมีดอกแล้วว่าปรากฏว่าจากสติผลขึ้นมาเนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าเขาไม่แข็งแรงพอนะคะนี่ก็เลยเป็นมีช่วงมีน่าจะเป็นช่วงมีธุระค่ะโอติดดอกด้วยดีใจมากแต่ก็ไม่ติดผลความผิดแบบมันอยู่ที่แม่ตอนนี้แหละคือไม่ได้เปลี่ยนดินมาตั้ง2ปีไงเห็นนะคะเนี่ยไม่ดินยังดีอยู่มากเลยนะคะยังมีความนุ่มอยู่แต่ว่ารา
งนี้แหละแล้วก็โดนชาวนาก็โดนชาวนาตัดตัดตรงนี้นะคะก็แตกออกมาเป็นมะขามกลุ่มกอนั่นเองคือในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่ต้นนี่มันลักษณะนี้คือชอบไหมรู้สึกชอบไหมแบบนี้แหละรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ดีไม่มีใครเหมือนไฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะกว่าจะเล่นได้กว่าจะทำอะไรได้เนี่ยแล้วก็อีกมนขลังหนึ่งก็คือมันออกไปได้ด้วยคุณไปไหนก็ไปไม่พ้นคุณคือยังชอบเพลงของคุณเขียนอยู่เลยนะถ้าไปไหนก็ไปไม่พ้นคือถ้าคุณลองไปเล่นแล้วเนี่ยคุณจะเลิกไม่ได้เราก็ยังเสียใจอยู่ก็ยังที่บอกดินมันยังดีอยู่ดูดีดินตรงนี้นะคะพี่แก้วหมักเองนะใช้ใบกั้มปูใบกั้มปูเนี่ยเวลาคุณได้มานะคะไม่ใช่ว่าเอามาใช้เลยนะคุณต้องหมักเขาก่อนหมักให้ข้ามปีก็หมายความว่าเวลามันมีถุงนั่งง่ายๆเลยมันจะเป็นถุงปุ๋ยใช่ไหมใส่ลงมาในถุงปุ๋ยทีนี้เวลาเราต้องการหมักดินก็แค่เอาน้ำใส่เข้าไปในถุงปุ๋ยน้ำจะค่อยๆซึมออกและในน้ำนั้นนะคะใส่ EM รู้จัก EM กันใช่ไหมคะก็ใช้ EM ผสมลงไปในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็พอเอา EM ผสมในน้ำแล้วเนี่ย
มันจะทำให้มันย่อยสลายแล้วก็ถุงปุ๋ยอ่ะส่วนมากเวลาเราไปซื้อมันก็จะเป็นถุงอาหารสัตว์เป็นถุงอาหารสัตว์เป็นถุงอาหารปลาอาหารมอกอาหารแมวอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็จะแน่นนึกออกไหมคะมันพอถุงเขาแน่นอ่ะน้ำมันก็จะซึมออกช้าถุงปุ๋ยนะคะส่วนมากที่อยู่ในที่เขาบรรจุใบกัมปูมาส่วนมากก็จะเป็นถุงอาหารสัตว์ซึ่งรูเขาอาจจะเล็กมากแล้วน้ำมันจะค่อยๆซึมกว่าจะซึมน้ำออกหมดน่ะมันก็ใช้เวลาแล้วนะคะแล้วเวลาเราหมักตอนนี้หมักไว้ในที่ร่มนะคะพอเราหมักเขาไว้ในที่ร่มแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เอ็มเราทำงานได้นะคะหมักทิ้งไว้1ปีแล้วค่อยวนกลับมาใช้ทุกปีพี่แก้วก็จะไปผลจริงๆเราเป็นสวนที่ไม่ใหญ่ไงใช้แค่ใช้ประมาณปีละ20ลูก20กระสอบพอเราหมักก็จะเป็นสต๊อกนี้นึกออกมั้ยคะสต๊อกนี้10ปีที่แล้วสต๊อกนี้ปีนี้เวลาเราใช้ก็ใช้ปีที่แล้วนะคะสูตรดินผสมก็แค่นั้นแหละค่ะมันจะทำให้ไม้มันโตเร็วแล้วก็เวลาใช้เนี่ยผสมกับปุ๋ยมะพร้าวนะจ๊ะกับมะพร้าวสับแค่นั้นเองเราต้องการแค่นั้นสูตรดินก็สำคัญนะคะสูตรดินสูตรปุ๋ยมันทำให้เรามีกำลังใจในการเลี้ยงไม้บางคนถามว่าเอ้ยทำไมเลี้ยงไม้แล้วไม่งามทำไม้ไม่จบถ้าเลี้ยงไม้ไม่งามก็ทำไม้ไม่จบอะค่ะนี่จ้ะใช้กระถางเดิมอันนี้ไม่รู้นะว่าไอ้เนี่ยพอหรือเปล่าไม่น่าจะพอแต่ก็ลองไปก่อนเห็นไหมคะว่าจะมีส่วนผสมของมะพร้าวสับเยอะมากเวลาที่แก้วปลูกที่แก้วชอบทำแบบนี้นะคะคือเอาเขามาตั้งกองไว้เพื่อที่จะให้เขาได้ดินเยอะๆข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวข้างๆเราใส่เขาไปรอบนึงดูก่อนดูก่อนThank you.
สมัยนี้มันจะมีคำกล่าวหนึ่งนะคะที่ฮิตมากเลยเป็นวลีเป็นคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งซึ่งพี่แก้วเห็นเขาอยู่ในโลกโซเชียลทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะคะคำนี้คำว่าแฟชั่นเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้ชอบไปบ่นว่าหมดแฟชั่นในการทำงานไม่มีแฟชั่นเลยก็เลยเป็นค้นดูว่าคำว่าแฟชั่นมันคืออะไรสมัยเราไม่มีคำนี้เนาะแฟชั่นจริงๆแล้วคุณรู้ไหมคะว่ารากศัพท์ของคำว่าแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นมาจากภาษาอังกฤษนะคะรากศัพท์จริงๆของคำว่าแฟชั่นมันมาจากคำว่าเพน PAINเพนที่แปลว่าเจ็บปวดนะคะทำไมเจ็บปวดถึงได้กลายมาเป็นแพชชั่นคะเพราะว่าถ้าเราไปเปิดดิกชันนารีจริงๆนะคะว่าแพชชั่นนี่คือความหลงไหลความสนุกกับงานหรือการสนุกกับอะไรสักอย่างนะคะเขาบอกว่าหมดแพชชั่นในการทำงานคือหมดไฟในการทำงานหมดความหลงไหลแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมรากศัพท์ของคำว่าแพชชั่นมันถึงจะเข้าไปเกี่ยวกับคำว่าเพนล่ะเพนมันคือความเจ็บปวดก็เลยไปค้นหามาให้คำตอบตัวเองแล้วเดี๋ยวมาแบ่งปันก็คือว่ามันเป็นเหตุผลที่ดีด้วยนะเพราะว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะคะเราจะพยายามมันอีกจะพยายามมันอีกเหมือนการปั่นจักรยานนะคะคุณสังเกตไหมคะเด็กๆ เวลาเขาปั่นจักรยานเวลาเขาล้มเจ็บไหมเจ็บเขาแตกบ้างเลือดออกบ้างอะไรบ้างแต่คนที่มีแพชชั่นจริงๆก็คือเด็กที่อยากปั่นจักรยานจริงๆแล้วเห็นว่ามีเด็กอีกกลุ่มนึงเขาปั่นจักรยานได้ทำไมฉันปั่นไม่ได้ฉันต้องปั่นได้สิแค่ฉันล้มเขาไม่ยอมแพ้กับความเจ็บปวดนึกออกไหมคะเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจนเด็กคนนั้นเขาปั่นจักรยานได้นั่นแหละค่ะคือแพชชั่นแล้วแพชชั่นของคุณนะคะอย่างการทำไม้นี่ก็เหมือนกันล้มเหลวมานะครั้งไม่ถ้วนนะคะแล้วก็ตายมาไม่รู้กี่ต้นแล้วด้วยแต่ด้วยความที่ว่าไม่เคยหมดแพชชั่นกับน้องพัชรีอาจจะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำมันจริงๆก็ได้นะคะเจอความเจ็บปวดมากี่ครั้งก็ยังสนุกที่จะทำมันอยู่นะคะลองหาแพชชั่นของคุณเองนะคะว่าจริงๆแล้วมีอะไรในชีวิตคุณบ้างที่คุณเจ็บปวดแล้วได้แผลแล้วล้มเหลวแล้วแล้วยังไม่เลิกล้มมันนะคะลองดูหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นบอนไซก็ได้นะคะฝากไว้ให้คิดนิดนึงวันนี้ดูมีสาระเนาะเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยมากจะบอกให้นี่แหละคือมันต้องรักมากต้นนี้เพราะว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังมา3ปีแล้วเนี่ยกว่าจะจบรักมากจะปวดเยอะเหนื่อยก็เยอะแต่ก็ต้องอยู่กับเขาเอาล่ะเดี๋ยวจะมาบูรณะสิ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีของเก่าเหลืออยู่ไหมถ้าไม่เหลือก็คงใช้เหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวร้องเขาแล้วก็เพื่อที่จะให้ดินขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะดินของพี่แก้วอ่ะมันมีความโปร่งเยอะเดี๋ยวเขาก็จะร่วงลงไปในตำแหน่งที่เขาควรร่วงนะคะระหว่างที่เรากั้นดินไว้ก่อนดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ง่ายๆก่อนเอาล่ะมันเป็นงานยากไงแล้วเดี๋ยวต้องมาตัดอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้ากดกระดิ่งให้ด้วยกดกระดิ่งแล้วก็จะต้องไปกดตรงทั้งหมดด้วยนะเพราะว่าถ้าไปกดแล้วเนี่ยเวลาพี่แก้วลงคลิปหรือมีคลิปใหม่ๆอ่ะมันก็จะได้ไปแจ้งเตือนในอีเมลของคุณ